สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟครับวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับในเรื่องของท่าเซตอัพที่ดีนะครับท่าเซตอัพที่ดีนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการในเชิงฟิสิกส์ก่อนนะครับเวลาที่เราออกแรงนะครับหรือว่ามีวัตถุเคลื่อนที่นะครับถ <insan> <tad Oder. S 2> ้าเกิดว <ued. S 2> ่าจุดหมุนมันมีจุดเดียวนะครับมันจะไม่เกิดทอร์กหรือไม่เกิดการหมุนหรือว่าการพัดเปิดหรือตบนั่นเองนะครับแต่ถ้าจุดหมุนนะครับมีจอยที่เยอะขึ้นจอยนั้นจะต้องรับโหลดที่มากขึ้นนะครับลองมาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านนักกอล์ฟ การที่เราออกแรงเราออกในเดเร็ชันที่ทางเดียวกับทางหลุมหรือทางกล้องใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้จะต้องรับโหลดมากในทางกลับกันถ้าเรากระดกมือขึ้นเยอะเกินนะครับมันก็จะงอกแงกเหมือนกันเพราะมันรับโหลดเยอะถ้าเซตอัพที่ดีนะครับท่านนักกอล์ฟพยายามยืนจดนะครับให้ชาร์ปเพลนนะครับเป็นเพลนเดียวกับมือที่จับนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟเห็นทําตรงนี้ได้นะครับท่านนักกอล์ฟก็จะมีท่าเซตอัพพัดที่ดีเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เเป็นพัดสวัสดีครับ